นิดนึงนะครับเพราะว่าปกติพบผมที่ฟิตเนสใช่ไหมขอออกกำลังกายแต่วันนี้นะครับผมเรามาอยู่กันที่ดูคันย่อนคันที่คลับนะครับผมเป็นสนามกอล์ฟเรามาดูกันว่านักกล้ามอย่างผมเนี่ยจะตีกอล์ฟออกรอบกับเขาได้หรือเปล่านะครับไปเราไปลุยกันก็ดูคันย่อนคันที่คลับนะครับเป็นสนามระดับมืออาชีพนะครับอย่างไทเกอร์วูดเนี่ยเคยมาแข่งที่สนามนี้นะครับก็สมัยก่อนนี้ดังมากก็เวลาที่นี่ส่วนมากก็จะมีมืออาชีพมาเล่นนะครับแล้วก็การรู้จักแข่งเรื่อยๆนะครับโอเคแต่บอกไว้ก่อนนะครับว่าผมไม่ได้ตีกอล์ฟมา10ปีแล้วมาดูกันว่าวันนี้นักกล้ามจะตีรอดกันหรือเปล่าโอเคครับโอเคเรามาถึงหลุมแรกกันแล้วนะครับเดี๋ยวอธิบายคร่าวๆสำหรับคนที่ไม่เข้าใจกติกากอล์ฟนะครับก็คือกอล์ฟเนี่ยคือเขาจะมีสกอร์มาใช่ไหมคือเราตีคือสมมติว่าเนี่ยพาสี่ใช่ไหมเขาจะตีแค่สี่ทีลงหลุมใครตีน้อยที่สุดลงหลุมก็ชนะนั่นแหละครับป่ะเราไปดูกันAlmost heaven, West Virginia, Blue Ridge Mountains, Shenandoah River. Life is old there, older than the trees, younger than the mountains, growing like a breeze. Country roads take me home to the place I belong. West Virginia, sound of mama, take me home. Country roads. ตีน้อยที่สุดก็คือชนะนะครับพาสามส่วนมากเขาจะตีกันทีเดียวหนึ่งออนวันนี้ผมหนึ่งออนSometimes you turn your back to looking. There's a world outside every darkened door. The blues won't haunt you anymore. With a brave heart, free and loving soul, come ride with me to the distant shore. If we were here in this tame to lay down the garden with me, there's not much time left to play. Life is a highway. I won't ride it all night long.
เวลาตีกอล์ฟเนี่ยคิดว่าใช้กล้ามเนื้อส่วนไหนมากที่สุดว่าไงครับนี่ตีทุกวันหัวไหล่เหรอใช่หัวไหล่หัวไหล่ใช่ไหมเวลาหมุนใช้ท้องแบบตามอายุมั้งตามอายุใหญ่ก็ต้องใช้ไหล่ใช้หัวไหล่เยอะจริงๆก็ต้องใช้ตะโพกใช่ไหมแต่ของผมใช้ไหล่ใช้ไหล่ตีไหล่ซ้ายตีหัวไหล่นะครับตามอายุเออตอนนี้เราใช้สะโพกไม่ไหวแล้วไงใช่ไหมมันบิดไม่ไหวปีนี้60แล้วโอเคจริงๆไม่เกี่ยวนะตัวใหญ่ตัวเล็กตัวเล็กก็ตีไกลได้ใช่ใช่ใช่ถ้าเราโดนจังหวะใช่ใช่ใช้จังหวะอย่างเดียวโอเคครับผมครับสวัสดีครับเอสวัสดีครับเดี๋ยวเรามาสัมภาษณ์นักกอล์ฟกันเลยนะครับคิดว่าเวลาเราตีกอล์ฟเนี่ยใช้กล้ามเนื้อส่วนไหนบ้างก็เท่าที่มองมันก็คือเป็นลักษณะของกล้ามเนื้อทางแขนเป็นหลักแขนใช้แขนเป็นหลักใช้แขนเป็นหลักนะครับแล้วก็หัวไหล่ซ้ายเป็นหลักหัวไหล่ครับอันนี้คือที่มันเป็นจุดของการความรู้สึกต้องใช้ในการที่จะตีลูกให้ได้ในระยะแล้วก็ไกลครับผมแต่จริงๆดูแล้วตัวใหญ่ตัวเล็กจริงก็ไม่เกี่ยวเปรียบเท่าไหร่อยู่ที่วงคือไม่ใช่ตีด้วยกำลังแขนแต่ตีด้วยวงของหัวไหล่และแขนนั่นคือหลักอันนี้คือคำตอบจากนักกอล์ฟเลยครับโอเคขอบมากครับผมสวัสดีครับโอเคนะครับจากที่วันนี้เล่นนะครับผมคิดว่านักกอล์ฟเนี่ยกล้ามเนื้อที่ใช้ก็จะมีหลังแล้วก็หัวไหล่นะครับในการสวิงเนี่ยในการบิดหัวไหล่แล้วก็อาจจะมีแขนนะครับเวลาเราอิมแพคใช้แขนเพราะฉะนั้นท่าที่เวทถ้าเกิดเล่นนะครับอาจจะเป็นพวกหลังอาจจะเป็นพวกดัมเบลโลนะครับผมหัวไหล่ก็จะเป็นดัมเบลไซเลสดัมเบลโชลเดอร์เพรสนะครับเล่นอย่างนี้แล้วก็ทริเซ็ปก็จะเป็นพวกทริเซ็ปพุชดาวก็ลองเอาไปเล่นกันดูนะครับผมวันนี้เหนื่อยมาก คือจริงๆถ้าเราตีดีอ่ะมันไม่เหนื่อยหรอก18หลุมอ่ะแต่ผมตีพอเราตีไม่ดีมันก็ตีเยอะไงตีหลายทีกว่าจะลงหลุมก็สนุกดีครับมาพักผ่อนนะครับผมก็อาจจะได้สาระบ้างคือใช้กล้ามเนื้อมัดส่วนไหนใช่ไหมเดี๋ยวสรุปคร่าวๆเมื่อกี้ไปแล้วก็คือหลักๆก็คือใช้กล้ามเนื้อหลังนะสมัยที่เขาถามกันแล้วก็จะมีสะโพกมีหัวไหล่มีแขนก็จบกันเท่านี้นะครับผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมแล้วเราเจอกันคลิปหน้าเหมือนเดิมขอบคุณมากครับHey, hey, hey.